เพราะว่าอย่างเพราะว่าเมมเมรี่จะหมดแล้วเดี๋ยวจะไปกับพ่อขนาดแล้วอันนั้นคือปลาเมียงก็ว่าผัดแดงหาบนผัดแดงอันนั้นผัดแดงเอาปลาเมียงคุณผัดแดงเฮ้ปลาเมียงนี่มันนี่ครับผมตอนนี้บูเฮาก็ได้เดินทางลงมาจากปลาเมียงนะฮะเฮากำลังจะมุ่งหน้าไปตังปลาแฟกก็ถือว่าเก็บข้อมูลได้เยอะครับผมคิดว่าคลิปนี้ในการตัดต่อนะน้องเซนบอกว่าปวดหัวแน่นอนบอกว่าจะเอาภาพไหนลงเวลาจำกัดแต่ภาพอัดแน่นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่ใจในครั้งนี้ครับไข่ยากหูยากหันว่ามีอย่างของก็รอติดตามได้ผลงานของน้องเซนนะครับเนาะและถ้าไข่อยากจะดูภาพดิบๆก็จากจีโฟกก็ดูได้ตลอดครับทุกช็อตของเขานี่มีการตัดต่อครับช่วงนี้ของเชนจือเดินมาสตูดิโอเดินมาสตูดิโอติดตามเข้าไปดูได้ไหมครับครับมีช่องทางอื่นหนึ่งก็เฟซบุ๊กครับมีเฟซบุ๊กเดียวกันเลยครับเดินมาสตูดิโอครับเฟซบุ๊กเป็นยูทูบครับสามารถติดตามผลงานได้เพราะว่าทีมงานของน้องเซนบนเกาะทำเกี่ยวกับการตัดต่อพรีเซนต์งานแบบนี้โดยเฉพาะถ้าใครสนใจจ้างติดต่อจะได้ครับทักมาได้เลยครับในข้อความเพจครับไปดูผลงานดูก่อนถ้าเปิ้งใจก็ทักมาได้เลยได้เลยครับครับพิมพ์หาได้จะได้อย่างตัวอย่างประลับเดินมาสตูดิโอ D E R N M A เดินมาแล้วก็สตูดิโอ S T U D I O ครับอ๋อเป็นภาษาอังกฤษหมดครับโอเคนี่ฮะถ้างานตัดต่อติดต่อมาได้เลยครับผมแต่ต้องมาทางจีโฟกนะตัดต่อบ่เป็นครับผมเข้ามาในเย็นเนาะนี่ฮะโอ้โหสุดยอดโอ้เย็น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 ขนาดนี้เลยก็นี่ครับขอต้นไม้ใหญ่เหรออืมขนาดหรือต้นไม้ใหญ่รู้น้ำขนาดโอ้ความอุดมสมบูรณ์จะมีต้นไม้ใหญ่เลยอ่ะเนี่ยโอ้โหบนรถหลังบนรถกันนี่นะครับมีเฉพาะเด็กอายุไม่เกิน12ทั้งนั้นนะครับดูมาอยู่กับธรรมชาติแล้วจะเป็นละอ่อนกันหมดนะตื่นตาตื่นใจแต่นะต้นไม้ใหญ่จังเลยอ่ะขนาดที่หมอบอกว่าเตรียมเมมมาเยอะแล้วนะเก็บพาไปนักจนเมมจะหมดแล้วนะต้นไม้ใหญ่มีผักเลยอ่ะต้นไม้ต้นใหญ่เนาะต้นแบบสมบูรณ์อ่ะลูกต้นนี้สง่าในวันที่26พฤศจิกายนนะฮะก็เส้นทางที่เราได้เดินทางมานี่ก็จะเป็นเส้นทางที่คาราวานมอไซค์ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะขับม้าแอลกันนะฮะในกิจกรรมของการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ตั้งจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นนะฮะแล้วก็บวกกับอำเภอแม่ใจก็จัดเป็นหนาวนี่ที่แม่ใจตัวนะฮะจิบกาแฟและทะเลหมอกนี่ครับเส้นทางสภาพนี่ก็จะอยู่ได้แค่ปลายปีหรือต้นปีหน้าก็จะเป็นลาดปูนซีเมนต์นะครับเป็นถนนลาดปูนซีเมนต์เพื่อที่จะหมู่บ้าน3ดอยฝั่งกุลเลาะผาแดงแล้วก็ปลาเมียงได้เดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวใจมาขับรถมาแอลได้ตัวนะตอนนี้แม่ใจกำลังจะเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะฮะการท่องเที่ยวก็จำเป็นจะต้องยังมาส่งให้อยู่กะดูข้ามเส้นข้ามเส้นตักท้ายกันหน่อยกูไปกูไม่รอแล้วมาดูหมาเจ้าพินเนี่ยแบบหมาตังบางโหนี่ครับโอ้เขาเนี่ยครับนี่นะตะกี้จะน้ำหน้าเดี๋ยวจะน้ำหน้าละเอาลูกน้ำหน้าเลยน้ำหน้าเลยนี่นะครับเว้ยตั้งแต่
พี่หมอจะอู้จะอู้อย่างพอลิ้นเขาให้ก่อนกะลิ้นห้อยแล้วนะโอ้โหวิ่งมาต่อยตั้งแต่ปลาเมี่ยงแล้วนะเวลาสักทีนี่น้ำละน้ำเลือดยังเดียวนะครับน้ำมาจากสายแดงนะครับโอ้น้ำได้เหรอแข็งแรงเนาะกูวิ่งมาตั้งแต่ปลาเมี่ยงเลยเนาะผาแดงจ้านี่จากผาแดงไหนนะฮะมาจากผาแดงกะผาแดงนะครับโอ้เดี๋ยวจะจับคนเดียวนะครับขอบอกคนเดียวนะครับวันนี้มาเยี่ยมทีมนะถึงเราแพ้เราข้ามนี่มาสุดยอดเห็นชาวบ้านดีๆมาครับมันป้าเขามาส่งคูน้ำเที่ยวคูน้ำเขาเที่ยวนี่ครับต้องมีอาหารในหมายไอ้ดับตรงนี้ละระหว่างเมืองจางเมืองแพร่ขาแดงจางปลาแฟกับล้อกันน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเก็บบรรยากาศเพื่อได้นักที่สุดเพื่อนำไปทำคลิปประชาสัมพันธ์โอกาสที่จะได้ขึ้นมาแล้วเก็บภาพแบบนี้นี่ถือว่ามีน้อยมากครับไหนๆได้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณพลหลวงสุรศักดิ์ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการโชคดีมากที่พลหลวงได้ลงไปแอลหาหมูเฮาก่อนนะทำอันนี้ไม่ได้ขึ้นมาแน่นอนหลังจากเขาเก็บข้อมูลได้แล้วนี่ใช้เวลากี่วันในการตัดต่อนี่อันเช่นต้องดูนะครับต้องดูข้อมูลก่อนจะมีทีมตัดเธออยู่ครับน่าจะสักพักสักพักหนึ่งอดใจรอดูอยู่นะฮะเอามาคอยรุ่นด้วนครับว่าคลิปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่ใจ300นะฮะบางพุ่นเลาะผาแดงแล้วก็ปลาเมี่ยงจะออกมาเป็นจะได้ครับผมก็โอ้ได้หันปลาเมี่ยงกับขั้งแรกเลยเออแต่เรามีมือถือมุกเนอะเอออยู่ในกระเป๋าอันนี้ไม่เข้าหลามมันก็ครับนี่โอ้มีพวกแล้วโอ้มีพวกแล้วเว้ยเอาแสงไปลูกเจ้าทินเพื่อสองสวยหน่อยขัดใจขัดใจเล่นตัดดอยเอาไว้นะครับจะมีเลยนะครับนี่ครับคือเส้นทางครับจะไม่ออกจะไม่ออกไปให้ชาวบ้านต่อนะครับโอ้ลงเล่นหน้ามีละนี่ก็เป็นเส้นทางที่ทำขึ้นมาใหม่นะก็ถือโอกาสเก็บบันทึกไว้ตัวนะในอนาคตภาพนี้เขาอาจจะหาดูว่าได้แล้วนะเขาอาจจะมีการทำทางเป็นลาดเทปูนกันหมดนะแฮม2จุดที่ของฟ้าแฟกนี่เป็นอะไรยังครับจุดอะไรยังก็ชื่อลมกับหม่อนแก้วหม่อนแก้วกับกิ้วล้มแฝงตัวที่ยังหงสังเวยนี่ฮะโอ้โหเส้นทางโอ้ผมว่าเส้นทางแบบนี้นี่ช่วงตียังไม่ได้ทำถนนนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่นักผจญภัยเอ็นดูโรนี่จะชอบมากนะฮะสวัสดีครับ
โอ้ไม่ไผลำใหญ่เลยแต่ยังนะพอถนนนี้นะครับต้องไม่ก็จะหายไปขนง่ายเลยขนง่ายเลยอันนี้จะหาที่ต้นสองต้นสามอันนั้นเขาก็ก้อยๆพอกันครับยานนี่ครับทางขึ้นเอาละสองตัวนั่นไหวละก้านละเออมาที่หลังก้านอยู่เนาะแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยนี่จะเป็นบรรยากาศข้างตังของเส้นทางเส้นนี้นะฮะนี่กระทายพอถึงก็นะครับพอจะมาตังเนาะเดี๋ยวจะขึ้นมาใช้เรียบที่ขาดนี่เดี๋ยวปลาเมี่ยงมันนั่นปลาแฟกอันนี้เข้าเคสของปลาแฟกได้ไหมครับถนนนี่ถ้าเป็นที่รถเขียนมาก็ต้องมีของว่าชุดยอดขนาดชุดยอดไม่เคยวานรับบ้านถึงรถไปก็ได้เนาะแม่นได้อารมณ์อ่ะเนี่ยดูแล้วคนโรดห้องนั่นเนี่ยบรรยากาศนี่การขี่พี่เอ็นโดโลนี่โอ้ชุดยอดแล้วเป็นเอ็นโดโลเนาะแต่ยังเยอะอย่าคิดเล่นอย่าเพลินลงข้างกันอย่าเผลอร้านว่ามันรับของความปลอดภัยตลอดเลยถ้ามาตั้งนี้ก็ชิดขวาเข้าไว้นะฮะทางซ้ายถ้าเผลอนี่อาจจะนั่นครับโอ้วิวด้านนี้ก็สวยครับนี่ครับเห็นเทือกเขาแบบโอ้โหเป็นผืนยาวทอดยาวไปตั้งจังไห้เลยก็ถ้าจะฟังหนึ่งถึงจังไห้ต้องเหนือปางแต่นี่ต้องต้นสนนี่ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะมันโอ้แบบเก็บแล้วเนี่ยเขาเลยอ่ะจะแข่งกันบ้านตึ้งแข่งกันเลยจะแข่งคนอื่นของจักรบ้านแต่แดงมดเนาะผู้รอบผ่านแดงของจักรมดเออความเยี่ยมไหนของจักรเพื่อนก็อยู่บ้านเนาะ
แล้วขอบคุณนะตามีเงี้ยครับไปเงี้ยซื้อไอ้เกินเหนือเจริญหลักคนได้โฆษณาเป็นนี้คนมีข้อมูลอยากจะโชว์เยอะแล้วเนาะโชว์อัดเต็มที่อ่ะนี่ก็จับอัดอันขันใจครับก็แล้วก็ไปมองอะไรอย่างก็เคยเกรงใจว่านะโอ้ดูนกตัวใหญ่เลยนี่เป็นเยี่ยวหรืออินทรีนะตัวใหญ่มากอ๋อมีลาบกระล้อแล้วเจ้านี่คือกาแฟขาวครับโอ้ยภาพมือผมมันนิ่งครับเออใช่แล้วตอนนี้ก็จะชมวิวฮะรถเทศบาลบนกาแฟก็รอเราแล้วค่ะรอจนพอรับแล้วก้าพี่น้องไปรอคนไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม